สวัสดีครับเมเป็นไงมั่งครับสวัสดีครับดีขึ้นนิดหน่อยก็วันนี้คิดว่าน้องๆแฟนๆขับสมัยก่อนเนาะสมัยยุคบุกเบิกที่พี่ทำช่องน่าจะแบบถามเมหายไปไหนสายบรรลัยหายไปไหนเดี๋ยวบอกน้องๆก่อนเนาะคือเมเหมือนกับเกิดอุบัติเหตุเนาะรถยนต์รถกระบะชนกับอะไรนะเมรถกระบะชนเสาไฟฟ้าคอหักเลยเหรอใช่ครับคอหักคอหักแต่ไม่เสียชีวิตนี่แบบสุดยอดนะคือแบบโชคดีมากๆหมอเขาบอกว่า1ในล้านนะแต่ผมไม่อยากเป็นนะ1ในล้านแบบเนี้ยเดี๋ยวเล่ากันนิดนึงเนาะว่าคือตอนแรกสมัยก่อนเมย์ก็อยู่กรุงเทพนะก็เลยเจอกันบ่อยตอนนี้เราย้ายไปอยู่ที่ไหนแล้วนะเมย์ที่อยู่ลานกระบือครับลานกระบือนครสวรรค์ปะไม่กำแพงเพชรแต่ว่าตอนอยู่ย้ายไปอยู่ทำงานอยู่กำแพงเพชรเนาะใช่ครับแต่ว่าตอนนี้มารักษาตัวอยู่ที่นครสวรรค์หรือกำแพงเพชรนะนครสวรรค์กับแม่มาอยู่กับแม่ที่นครสวรรค์เนาะโหไม่ได้เจอนานมากได้ข่าวว่ามีลูกแล้วใช่ไหมมีลูกแล้วเพิ่ง 7-8 เดือนนึงพี่ 7-8 เดือนมีน้ำยาเหมือนกันนะเนี่ยตอนแรกก็นึกว่าจะไม่มีน้ำยาแล้วก็คือพี่ก็ตอนแรกพี่ก็ไม่ได้เอะใจพี่เปิดฟีดแล้วทีนี้หญิงเขาเห็นรูปเมนอนอยู่บนเตียงเขาก็บอกเอ้ยเมเป็นไรรถชนไม่หายแล้วน่าจะหายไปแล้วมั้งน่าจะหายแล้วอะไรเงี้ยก็เลยแบบทักไปดูเฮ้ยโอ้แสดงว่าหนักแน่เลยคือวันนั้นเล่าเหตุการณ์นิดนึงวันนั้นเป็นยังไงบ้างอ่ะผมก็เท้าความแล้วผมไปทำงานเชียงใหม่พี่ทำงานเชียงใหม่แล้วพอดีได้วันพัก10วันไงผมจะกลับบ้านใช่ไหมจะกลับบ้านแล้วก็ขับรถมาเนี่ยลงมาจากเชียงใหม่นะพอมาถึงอุตรดิตถ์อ่ะพี่ก็รู้ว่าผมเป็นคนสูบบุหรี่ใช่ไหมปกติผมก็เปิดกระจกรถสูบบุหรี่มาเรื่อยมาเรื่อยมาเรื่อยมันก็ไม่ได้ง่วงอะไรไงแต่พอบุหรี่มันหมดอ่ะด้วยความที่มันเลิกงานดึกหลายคืนติดงานมันก็เลยผมก็เลยเพียแต่ผมไม่รู้ตัวหรอกก็คือพอปิดกระจกเปิดแอร์เท่านั้นแหละพี่หลับเรียบร้อยเลยคือมันมีอาการก่อนไหมแบบว่าเรารู้สึกหลับแล้วตื่นหลับแล้วตื่นเงี้ยไม่มีเลยไม่มีแจ้งเลยคือไปเลยอยู่ดีๆก็หลับไปเลยแล้ววันนั้นคือพอหลับปุ๊บรู้สึกตัวอีกทีตอนไหนอะตอนชนรู้เรื่องไหมหรือว่าตอนกระแทกเลยพี่ตอนกระแทกครั้งแรกเลยตื่นจำได้ติดตาเลยกระจกแตกใส่หน้าทุกอย่างภาพมันสโลว์หมดแอร์แบ็กทำงานกระแทกหน้าแล้วก็พอทุกอย่างเริ่มหยุดแล้วเนี่ยคือผมเห็นเสาไฟฟ้าแล้วพี่ว่ามันจะล้มอะคือเบลมันล็อกผมไว้อะผมขยับหนีไม่ได้ไงคือตอนนั้นเราขยับตัวอะไรได้ไหมหรือว่าไม่ได้เลยตอนแรกขยับได้เห็นผมเห็นเสามันล้มใส่อะผมพยายามขยับหนีแต่ผมคิดไม่ทันว่ามันไปปลดเบลได้ใช่ไหมอ๋อด้วยความมึนๆอยู่นะก็จะลุกหนีอย่างงี้ถูกปะใช่จะเอียงซ้ายเอียงขวาก็ไม่ได้เบลมันล็อกตายไปแล้วไงผมก็ได้แค่ก้มหัวลงอะพี่ก็รู้ว่าผมตัวสูงใช่ไหมเพราะก้มหัวลงแล้วมันไม่พ้นไงเสาก็เลยฟาดมาที่รถโดนต้นคอผมพอดีหลังจากนั้นก็ไม่รู้สึกอะไรเลยเฮ้ยเดี๋ยวนะเสาฟาดมาที่รถโดนต้นคอได้ยังไงงงนิดนึงก็คือผมก้มหัวเอียงหลบได้หน่อยนึงถ้าพี่ดูจากรูปอะเสามันจะฟาดตรงกลางรถพอดีคือฝั่งผมพอดีเลยอ๋อตรงมาจากข้างบนหลังคาใช่ไหมใช่ลงมาจากบนหลังคาเลยฟาดคือตอนนั้นชนเสาไฟฟ้านี่ข้างซ้ายหรือตรงเกาะกลางนะฝั่งซ้ายครับฝั่งซ้ายอ๋อล่วงไปฝั่งซ้ายแล้วก็ชนเสาไฟฟ้าใช่เสาไฟฟ้าผมก็เพิ่งรู้ว่าเสาไฟฟ้ามันแพงก็วันนี้แหละแม่งต้นเป็นแสนเลยโอ้โหแพงเสาไฟฟ้าแล้วอย่างนี้มีรถมันมีประกันมีอะไรมีไหมรถมีประกันมีอะไรครับมีอยู่แต่ที่ผมเจ็บใจคือบริษัทไม่ช่วยเลยเลยไงอ๋อแม้แต่กระเช้าเยี่ยมยังไม่มีเลยแล้ววันนั้นรู้ตัวอีกทีนี่คือแอร์แบ็กช่วยเราไหมพี่ถามในมุมที่แบบคนเคยเจออุบัติเหตุแอร์แบ็กถามว่าช่วยไหมมันก็ช่วยพี่เบลถามว่าช่วยไหมมันก็ช่วยแต่มันเหมือนมันเป็นดาบสองคมอะพี่ทำไมอะแบบคือพอมันล็อกไปแล้วอะแล้วผมขยับไปไหนไม่ได้ไงหรือว่าผมคิดไม่ทันก็ไม่รู้ว่าต้องเอื้อมมือไปปลดล็อกจากเบลออกด้วยความที่เห็นเสามันล้มแล้วผมก็รีบไงขยับตรงไหนก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้อ่ะคือปลดล็อกก็ไม่ทันแล้วอย่างเงี้ยมันทุกอย่างมันไม่ทันแล้วอ่ะ
อืมแล้วตอนนั้นมันกี่โมงอะตอนนั้นนะเมประมาณ10โมงครับเช้าเช้าเหรอ10โมงเช้าครับ อ๋อพอชนเสร็จปุ๊บเรารู้สึกตัวเราตอนนั้นเมย์ทำอะไรทำอะไรไม่ได้เลยใช่ไหมคือขยับไม่ได้ออกรถไม่ได้ถูกปะพอชนครั้งแรกเนี่ยคือผมยังขยับตัวได้อยู่พยายามดิ้นรนอยู่นะแต่พอหันไปเห็นหน้ารถอ่ะผมเห็นเสาไฟมันกำลังเอียงเข้ามาหาเอียงเข้ามาหาผมว่าเดี๋ยวได้เรื่องแน่แล้วคิดในใจนะจะพยายามขยับซ้ายขยับขวาอย่างเงี้ยมันไม่ได้ไงเบลมันล็อกกับมันลักแน่นมากเลยคือจะเอื้อมมือไปปลดสกิทไม่ทันนะแล้วเสาล้มใส่อ่ะพอเสาล้มใส่ผมก็ได้แค่ก้มคอหลบมันนึกว่าจะพ้นมันไม่พ้นเฮ้ยแสดงว่าเสามันยังมันร่วงลงมาเรื่อยๆอย่างนี้เหรอใช่ครับด้วยความที่สายไฟมันลังไว้อยู่ถ้าพี่ดูในรูปนะเสามันค่อยๆล้มใส่ใช่อ๋อแสดงว่าตอนชนเสร็จอ่ะยังไม่โดนตัวถูกไหมพอสักพักมันถึงตอนชนใหม่ๆยังขยับได้อยู่ผมจำได้แม่นเลยยังขยับได้แล้วสักพักเสามันก็เลยล้มลงมาใส่อย่างนี้เหรอตอนระหว่างที่เมย์กำลังหาทางหลบใช่ปะใช่ครับล้มโดนตรงไหนอะโดนต้นคอพี่มันล้มโดนด้านหลังใช่ไหมตรงต้นคอเลยครับต้นคอเลยก้มต้นคอด้านหลังอ๋อแสดงว่าเมย์ก้มหลบเสาอย่างนี้ใช่ปะใช่อืมไอตรงที่คอหักนี่คือหมายถึงโดนเสาหรือรถชนนะโดนเสาครับโอ้โหหรือโชคดีที่ไม่ได้กระแทกแล้วแบบตรงคอหักตรงนั้นอันนั้นอันตรายกว่าก็โชคดีที่ได้เพื่อนร่วมทีมด้วยที่นั่งมาด้วยกันอ๋อเขานั่งมาด้วยเหรออะไรเลยใช่ผมบอกเพื่อนว่าหายใจไม่ออกตอนนั้นหายใจเริ่มไม่ออกแล้วเริ่มหายใจติดขัดแล้วก็บอกเพื่อนว่าปวดคอมากดันตัวขึ้นไปพิงพนักพิงหน่อยมันก็ทำให้ใช่แล้วพอเสาไฟฟ้าล้มทับอย่างเงี้ยทำยังไงต่อนะคือยกออกดันออกได้ป่ะหรือว่ากู้ภัยมาทำให้ครับนานไหมกว่ากู้ภัยจะมาแป๊บเดียวเองพี่ที่จำได้นะแป๊บเดียวเองไม่เกิน5นาทีถึงตัวเลยพอเขามาถึงเขาเอาเสาไฟฟ้าออกแล้วก็เอาเมย์ออกมาหามส่งโรงพยาบาลอย่างนี้เลยป่ะใช่ครับเขาเปิดประตูเพื่อนผมเปิดประตูได้พอไปโรงพยาบาลเสร็จตอนนั้นรู้สึกตัวอยู่ป่ะตอนไปโรงพยาบาลตอนไปโรงพยาบาลก็สลึมสลือแล้วพี่เพราะว่าไอ้เขาเรียกว่าอะไรนะแม่กระบังลมใช่ไหมกระบังลมผมเสียหายไปแล้วอ๋อแต่ว่ายังขยับตัวได้อยู่บ้างใช่ปะก็หลังจากเสาฟาดนี่ก็ขยับไม่ได้เลยเราไปหลังจากไปโรงพยาบาลตอนนั้นมีถ้าจำไม่ผิดความรู้สึกนั้นมีแค่หัวอย่างเดียวอ๋อเราแต่ว่าร่างกายนี่ก็ปกติทุกส่วนใช่ไหมร่างกายก็ปกติทุกส่วนครับปกติทุกส่วนก็ที่ไปหมอเขาเอ็กซเรย์ดูคือกระดูก C1 เขาเรียกอะไรนะ C1 กับ C5 เนี่ยผมเสียหาย C1 คือไอ้ควบคุมการหายใจมั้งถ้าจำไม่ผิดนะ C5 ควบคุมไปนี่ C5 ไอ้ควบคุมการขยับของร่างกายควบคุมเส้นประสาทตรงต้นคอปะแถวต้นคอหรอใช่ครับผมผ่าตั้งแต่กลางหัวลงมาถึงข้างเกือบถึงหลังนะหมอเขาผ่าตัดนี่คือทำอะไรนะเมย์พี่สงสัยผ่าตัดดามกระดูกใหม่พี่คือเอาแผ่นเหล็กมาดามมาเหมือนเราดามเหล็กธรรมดาดามกระดูกล็อก5ข้อตั้งแต่ C1 ถึง C5 เลยเพราะกระดูกคอผมหักตอนนี้ผ่านมากี่เดือนแล้วนะผมเกิดอุบัติเหตุกรกฎาคม24 กรกฎาคมสิงหาคมกันยายนตุลาผ่าจริงๆก็ประมาณ2เดือน3เดือนนะพี่ถ้าเสร็จแล้วนะหลังจากออกจากโรงพยาบาลแล้วโอ้ผ่าก็ผ่าประมาณนอนโรงพยาบาลอยู่ประมาณ2เดือนได้ปะใช่ครับประมาณ2เดือนแล้วก็กลับมานอนที่บ้านต่อใช่กลับพักที่บ้านก็มาฟื้นฟูกายภาพใช่แล้วอาการนี่คือตอนนี้เป็นยังไงบ้างคือขยับอะไรได้ไหมแขนขาแขนก็ใช้ได้แต่มือผมใช้ไม่ได้แล้วพี่เดี๋ยวมันเป็นอย่างเงี้ยอ๋อมือกดมือถือได้ไหมกดมือถือได้ไหมก็เล่นได้พี่เล่นได้ในแบบพิมพ์ไม่ได้นะเครื่องนิ้วโป้งเขียวอ๋อแซนิ้วกระดิกไม่ได้เลยใช่ปะไม่ได้เลยครับนิ้วไม่มีความรู้สึกเลยแต่ปัดมือถืออะไรได้อยู่แล้วก็พิมพ์ไม่ได้ใช่ปะพิมพ์ก็จะใช้เป็นคล้ายๆซิลี่ไอ้ Google ที่มันพูดอ๋อพูดเอาแล้วพิมพ์เอาตอนแรกพี่ไม่รู้ว่าแบบพิมพ์ไม่ได้พูดท่าน
ก็เดี๋ยวคงมีน้องๆมาให้กำลังใจในใต้คอมเมนต์น่ะครับยังไงก็เดี๋ยวนะแล้วตอนนี้เมย์เป็นไงบ้างสภาพจิตใจไหวอยู่ใช่ไหมต้องสู้มันพร้อมแต่ผมไม่ถอดใจเออยังไงมันต้องดีขึ้นแหละพี่ว่านะมันดีขึ้นไหมจากตอนนับจากหลังผ่าตัดมาถึงตอนเนี้ยมันก็ดีขึ้นเรื่อยๆอ่ะหมอกายภาพเขาก็ทำให้เรื่อยๆทำให้มีแรงขึ้นทำให้ใช้ชีวิตได้ปกติแขนนี่เมย์ได้ทั้งซ้ายทั้งขวาไหมขยับตอนนี้ได้ซ้ายขวาครับพี่เรานิ้วอ่ะมือนิ้วมือนี่ได้ทั้งซ้ายขวาปะไม่นิ้วมือคือใช้ไม่ได้ทั้งสองมือเลยนิ้วมือมีแค่ตอนนี้ความรู้สึกมันก็เริ่มมีแต่มันชาเราเป็นเน็ตที่ดีอ๋อเราเท้าขวากับซ้ายอ่ะไม่มีความรู้สึกเลยขยับก็ไม่ได้ใช่ไหมขยับก็ไม่ได้อืมแต่ตรงคอนี่คือดามเหล็กไว้ใช่ปะใช่ครับดามเหล็กก็ถ้าไอ้นี่26นี่ก็จะไปเอ็กซเรย์รอบว่าดูว่ากระดูกมันติดกันหรือยังแล้วตอนนี้หมอเขาว่ายังไงบ้างนะหมอเขาก็พยายามเต็มที่อะพี่แต่เขาบอกว่าไอ้เคสผ่าตัดของเขาคอมพลีทแล้วเขาช่วยชีวิตได้แล้วแต่ไอ้เรื่องกายภาพให้กลับมาหายปกติเนี่ยเขาบอกมันยากนั่ง นั่งนั่งได้ไหมหรือต้องนอนอย่างเดียวนั่งถ้านั่งยืดขาบนเตียงก็ได้แต่ถ้านั่งห้อยขาไม่ได้นั่งยืดขานั่งเหยียดขาอย่างงี้ใช่ปะใช่ครับนั่งเหยียดขาบนเตียงก็ได้แต่ถ้านั่งไม่ขาบนคนปกติอ่ะผมเขาเรียกว่าอะไรดับผมจะเรียกว่ามันดับอยู่ดีๆมันก็ภาพตัดไปเลยนะครับหมอเขาบอกไหมเพราะอะไรนั่งห้อยขาไม่ได้ความดันครับความดันไม่ดีอ๋อเกลก็คือพอนั้นเลือดมันลงไปอยู่ที่ขาหมดอย่างเงี้ยพี่ไม่กลับขึ้นมาเลี้ยงหัวใจไม่กลับขึ้นมาเลี้ยงสมองมันก็เลยดับตอนนี้ลูกเป็นไงมั่งลูกสบายดีกำลังน่ารักพี่ยังไงก็ต้องอยู่สู้เพื่อลูกพี่ว่ามันต้องดีขึ้นเพราะว่าตอนนี้เมย์อายุเท่าไหร่นะ32พี่32เฮ้ยอายุยังไม่เยอะพี่ว่าร่างกายน่าจะปรับตัวได้อยู่ก็ผมแค่หวังให้มือมันกลับมาใช้ได้นั่งรถเข็นได้ผมก็ดีใจแล้วมือมันหลังจากผ่าเสร็จเนี่ยมือตอนนี้เมย์ยังรู้สึกเหมือนเดิมไหมคือไม่รู้ขยับไม่ได้เลยหรือว่ายังไงนะมือมันก็เหมือนเดิมพี่มันยังขยับไม่ได้มือนะช่วงนิ้วช่วงอะไรมันขยับไม่ได้แต่พวกท่อนแขนหรือว่าแขนหัวไหล่เนี่ยมันมีความรู้สึกขึ้นมาบ้างแล้วเรากายภาพมือยังไงหมอเขาบอกไหมแบบพยายามกระดิกหรือเปล่าหมอเขาต้องไล่เป็นมัดนะพี่กล้ามเนื้อไหล่ให้มีแรงก่อนแล้วก็ลงไปถึงแขนแกกายภาพในส่วนที่มันยังใช้ได้ก่อนอย่างแล้วก็แม่ก็กระตุ้นไฟฟ้าให้บ้างเอ๊ะแม่ไอเอาไฟฟ้ามาช็อตแขนบ้างอะไรบ้างมือนี่คือเราพยายามขยับแต่มันไม่ขยับตามที่เราคิดอย่างนี้หรอใช่ครับเป็นทุกส่วนเลยเวลาผมนึกขยับอะไรเนี่ยมันก็ไม่ขยับมันก็นิ่งไปหมดก็พี่ว่าต้องเข้มแข็งอ่ะช่วงเนี้ยช่วงแรกๆอ่ะแล้วก็กินเขามีอะไรให้กินแบบบำรุงไหมแบบเส้นประสาทอะไรเงี้ยแล้ววิตามินครับวิตามิน B12 บำรุงปลายประสาทแล้วก็ที่บ้านซื้อวิตามิน B รวมให้วิตามิน C ให้ต้องกลับมาดูแลตรงสุขภาพเยอะๆช่วงเนี้ยพี่ว่านะผลละมงแล้วจากเป็นคนที่สูบบุหรี่ก็เลิกไปเลยไม่เอาเลยแล้วอย่างนี้กินข้าวยังไงอ่ะข้าวก็กินไม่ได้100%เหมือนเดิมปกติผมกินเยอะใช่ไหมพี่เดี๋ยวนี้ก็กินไม่ค่อยได้ด้วยความที่มันไม่ได้กินอะไรนานนะให้อาหารทางสายยางตลอดตอนนี้กินข้าวไม่ได้เลยเหรอหรือว่ามันก็กินได้ครับแต่มันจะติดคอบ่อยกินไม่ค่อยได้ต้องกินอาหารอ่อนๆ อย่างนี้ปะต้องกินอาหารให้มันเละๆหน่อยเป็นน้ำข้าวโจ๊กข้าวต้มอะไรอย่างเงี้ยข้าวกับน้ำมาม่าก๋วยเตี๋ยวอย่างเงี้ยมันกินได้อ๋อแล้วเวลากินอย่างงี้ทำไงอะเมย์ก็ให้แม่ป้อนเหมือนเป็นเด็กอะพี่
แม่ป้อนข้าวป้อนน้ำอาบน้ำให้สวนที่สวนเดียวให้ทำให้ทุกอย่างก็พี่ขอให้เมย์หายเร็วๆแล้วก็กลับมาได้ปกติเหมือนนึกถึงน้องต้องนึกถึงไอ้นี่เป็นกำลังใจไว้อะน้องนอยอะนอยวันแรกก็ตอนนั้นพี่ไปเยี่ยมนอยมันก็นอนแบบขยับอะไรไม่ได้เหมือนกันแต่ว่ามันสู้นอยยังโชคดีที่มันเป็นที่หลังนะที่ผมคุยกับนอยนะยังโชคดีห้องผมเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะมาจุดที่สูงที่สุดเป็นจุดที่สูงที่สุดของระบบประสาทแล้วเดี๋ยวพี่ว่ามันพี่ว่ามันต้องดีขึ้นพยายามกายภาพเยอะๆพี่ว่ากายภาพสำคัญให้ร่างกายมันแบบปรับตัวกายภาพก็ช่วยได้แล้วก็อย่างเส้นประสาทอ่ะของพ่อพี่ก็เหมือนกับเส้นประสาทโดนกดทับมานานเหมือนกันก็ไปผ่าตัดเอากระดูกดึงออกมาดามเหล็กเหมือนกันเมย์ดามเหล็กเหมือนกันมันจะดึงกระดูกใช่ไหมใช่ใช่ของเขากดทับมานานนะเป็นปีอ่ะคือกดจนเขาแบบเดินไม่ค่อยไหวอย่างเงี้ยแล้วผ่าตัดปุ๊บก็ดีขึ้นดีกว่าเดิมอ่ะจากเดิมเดินแล้วเขาจะเซ่ๆอย่างเงี้ยตอนนี้เดินก็เดินได้แบบดีขึ้นละก็พี่ว่ามันต้องได้ดีขึ้นอ่ะเพราะว่าร่างตอนนี้ผมหวังนั่งรถเข็นอยู่พี่คือกำลังปรับความดันอยู่ถ้านั่งรถเข็นได้ผมก็ยังจะไปนู่นไปนี่ได้มาเข็นไปตรงนู้นทีตรงนี้ทีมันก็ไม่น่าเบื่อตอนนี้ก็วันนึงมีแค่ดูโทรทัศน์นอนมองเพดานเล่นโทรศัพท์แค่นี้มี3อย่างไม่ได้ไปไหนลองสุขหน่อยก็ตอนคนมาเยี่ยมแค่นั้นลองหาแนวทางอะไรทำระหว่างที่เราไปไหนไม่ได้เมย์ลองดู YouTube ศึกษานั่นนี่อะไรเงี้ยผมก็ขายของแหละช่วยแฟนขายของขายได้บ้างไม่ได้บ้างก็ไอ้นี่ไปเรื่อยๆมีอะไรให้ลงขายในคลิปนี้ไหมเผื่อแฟนคลับช่วยซื้อไม่เป็นไรพี่เอ้ยได้เมย์ไม่เป็นไรก็ถือว่าช่วยเมย์ช่วยน้องเนาะช่องพี่ก็ไม่ได้บูมเหมือนสมัยก่อนไอ้นี่ลงไปแล้วกันฝากลิงก์เพจไปก็ได้ครับไงก็ขอให้ทุกคนที่มาดูคลิปนี้นะครับฝากให้กำลังใจอาลีสายบันไลเนาะไม่น่าตั้งชื่อนี้เลยนะฮะสบชื่อไม่น่าตั้งชื่อนี้แล้วก็ฝากให้กำลังใจใต้เม้นต์ได้นะครับก็เดี๋ยวให้เมย์เข้ามาอ่านเม้นต์เนาะขอเม้นต์ในทางบวกนะไม่เอามาว่ามาเลยแล้วก็ใครที่จะสนับสนุนหรือช่วยซื้อสินค้าอะไรก็ดูรายละเอียดใต้คลิปเนาะยังไงพี่ก็ทำอะไรคิดดีๆมีลูกแล้วก็ขอให้นึกถึงแม่พ่อแล้วก็คนอื่นๆแล้วก็นึกถึงพี่ไว้ว่าวันที่เราไปออกทริปด้วยกันแล้วก็อย่าไปท้อไว้เมย์คืออย่างน้อยเรายังไม่ตายอย่างนี้ดีกว่าคนที่เขาไม่อยากตายมีเยอะแต่เรายังอยู่ได้ยังอยู่มีชีวิตอยู่ดูลูกดูอะไรได้อยู่อ่ะพี่ว่าถึงจะอยู่แบบไหนเราก็ต้องอยู่ให้ได้ไว้ต้องเข้มแข็งอ่ะได้พี่คือถ้าใจเราแข็งไว้มันจะไม่ต้องกลัวอะไรเลยอ่ะเมย์นึกออกปะมันจะไม่ท้อพยายามให้กำลังใจตัวเองไว้ได้ครับนึกถึงคนอื่นไว้ก็อย่าคิดมากเอางี้ดีกว่าพี่ว่าคิดไปมันก็ไม่ได้อะไรคิดในทางบวกแบบทำไงให้มันดีขึ้นอย่างนี้ดีกว่าแล้วก็ว่างๆลองศึกษาเรื่องหาดูคลิปพวกที่เขาแบบเป็นประมาณอย่างเงี้ยแล้วเขาทำยังไงเขากลับมาหายได้ไหมแบบมันจะได้แบบช่วยให้กำลังใจได้ดีขึ้นนะพี่ว่านะพยายามดูอยู่หาดูอยู่ว่าวิธีเขากายภาพยังไงทำยังไงอย่างเงี้ยสำคัญที่สุดคือลองปรึกษาพวกหมอตามโรงพยาบาลน่ะแบบอาจจะแบบส่งแชทไปถามอะไรอย่างงี้ก็ได้บางทีโรงพยาบาลเขาจะมีแบบเหมือนกับห้องแชทหรืออะไรหรือศึกษาหาจากเน็ตก็ได้เมพี่ว่านะมันต้องมีวิธีที่แบบบำรุงเส้นประสาทให้มันดีขึ้นหมอเขาบอกไหมว่ามีโอกาสกลับมาได้บ้างอะไรเงี้ยเขาพูดว่ามันยากมากแต่มันมีโอกาสใช่ไหมก็น่าจะเหมือนของน้อยแล้วมั้งยากมากของเขา 1% อย่างเงี้ยเออของน้อยมันก็บอกพี่นะมันก็โอกาสแค่แบบ 1% ไม่เยอะแต่น้อยมันบำบัดแบบพยายามทุกอย่างไงจนมันกลับมาเดินได้ละแต่พี่ว่าเมย์ของเมย์อ่ะคืออย่างน้อยร่างกายมันน่าจะปรับ
อย่างน้อยน่าจะมานั่งรถได้นะพี่ว่าเป้าแรกของเมย์นะนั่งรถให้ได้ก่อนแรกผมเหมือนที่พี่พูดอะนั่งรถเข็นให้ได้ก่อนแล้วค่อยไปอย่างอื่นต่อซึ่งไอ้นั่งรถเข็นได้เมย์ก็ต้องถามหมอว่าต้องทำยังไงบ้างตั้งเป้าแล้วเมย์ก็ต้องแบบมีอะไรที่ผมแบบทำด้วยตัวเองแล้วแบบเพื่อให้แบบมันดีขึ้นได้บ้างเงี้ยคือต้องถามเยอะๆเวลาเจอหมอแล้วตอนนี้หมอเขานัดตรวจหรือว่าเราต้องหมอเข้ามาหรือว่าต้องไปโรงพยาบาลเองนะต้องไปโรงพยาบาลครับนั่งแอมบูเลนต์ไปไปวันที่26นี่ก็ไปช็อตไอ้ขึ้นแม่เหล็กสมองอะไรของเขาก็ไม่รู้ใช่ก็พี่ว่ามันยังมีโอกาสหาอยู่อย่าไปท้อถึงมันจะดีขึ้นหรือไม่ดีขึ้นอย่างเงี้ยยังไงก็ต้องอยู่เผื่อมันแบบดีขึ้นจริงๆอะเมย์โอเควันนี้ก็ไม่มีอะไรละวันนี้ขอให้เมย์สู้นะเว้ยก็นึกถึงพี่ไว้ทำอะไรก็คิดดีๆคิดถึงคนเบื้องหลังอย่าไปท้อก็คืออย่างน้อยเรายังรอดกลับมาอย่างนี้ดีกว่าเขายังให้โอกาสรอดกลับมาได้เราควรจะดีใจตรงนี้ละว่าเราไม่ได้แบบถึงเสียชีวิตอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็แม่ให้ฟังธรรมะทุกวันนะผมมานั่งคิดย้อนดูมันก็จริงอย่างเขาว่ามันเป็นกรรมแต่ว่ามันต้องดีขึ้นเชื่อพี่ว่าร่างกายมันต้องปรับตัวได้อายุเมย์ยังไม่เยอะคือทุกอย่างในร่างกายเวลามันเจออะไรมันจะต้องปรับตัวให้มันดีขึ้นแหละถ้าอายุยังไม่เยอะไงก็สุดท้ายเมย์มีอะไรฝากถึงแฟนๆคลับใน YouTube บ้างหรือในเฟซง่วงก็จอดพักปั๊ม10นาทีมันไม่เสียหายอะไร10นาทีไม่เสียหายเลยทั้งยังเคสผมพักผ่อนไม่เพียงพอแล้วฝากถึงทุกคนด้วยขับรถขับราก็ระวังนิดนึงใช้ความเร็วตามกฎหมายกำหนดนะง่วงก็พักผ่อนไม่เพียงพอก็ควรนอนให้เต็มที่ก่อนแล้วค่อยเดินทางต่อไม่ควรฝืนอย่างผมมันเกิดอุบัติเหตุได้พัก10นาทีแรกกับทั้งชีวิตมันไม่คุ้มไม่ว่าจะมอไซค์หรือรถยนต์เนาะก็คือจอดแวะเลยโอเคเมย์ไม่มีอะไรละก็เมย์พักผ่อนนอนหลับพักผ่อนแล้วก็ลองหาคลิปอะไรที่มันแบบทำให้เรารู้สึกดีอ่ะเมย์ลองดูหนังดูอะไรอย่างเงี้ยแบบให้มันผ่อนคลายไม่ต้องคิดมากอะไรอย่างเงี้ยได้ครับพี่มีอะไรก็โทรมาหาพี่แล้วก็ไม่รู้เมย์จะตอบคอมเมนต์ได้หรือเปล่าใน YouTube น่าจะได้อยู่พี่น่าจะได้อยู่ไม่รู้ก็เดี๋ยวปากบอกแซ่บ800พี่ด้วยกลับขับเนี่ยโอเคไงก็ดูแลตัวเองดีๆพี่แล้วก็แฟนคลับทุกคนน่าจะเป็นกำลังใจให้ขอให้หายไวๆก็อย่างน้อยก็เรายังมีโอกาสได้พูดคุยกันอยู่ไม่ได้เป็นอะไรมากกว่านี้พี่ก็ดีใจละเอองั้นก็กลับเพชรบูรณ์ก็แวะมาเยี่ยมมั้งพี่ได้เดี๋ยวไว้พี่ว่าจะมีโอกาสว่าจะไปเชียงใหม่อาจจะแวะไปหาช่วงระหว่างทางอยู่นครสวรรค์เนาะครับก็ฝากแฟนคลับนะครับใครมีอะไรก็ช่วยอุดหนุนผลิตภัณฑ์หมูเนาะของแฟนเมย์ได้นะครับใช่โอ้แล้วห่อ2ห่อช่วยกันครับโอเคเมย์งั้นแค่นี้ก่อนครับครับเมย์สวัสดีครับ